สวัสดีครับพี่น้องที่รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับผมจะทำคลิปสั้นๆนี้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับการตั้งกลุ่มที่ชื่อราษฎรเสรีไทยนะครับที่จริงตอนนี้ในกลุ่มในขบวนการต่อสู้ที่พัฒนามาจากกลุ่มเสื้อแดงนั้นมีเยอะแยะนะครับมากมายแล้วแต่ละกลุ่มก็เรียกว่าถึงจุดที่ถึงเลขหลักหมื่นนะครับบางที่นั้น นะถ้าเป็นเพจก็จะมีคนกดไลค์ก็จะเยอะนะครับเข้าไปได้บางทีเป็นเกือบแสนก็มีนะครับอย่างเช่น voice สับสยามอย่างเงี้ยนะครับแล้วกลุ่มอื่นๆก็อยู่ในหลักหมืน่นซึ่งถือว่าเป็นเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างดียิ่งนะครับถามว่าทําไมผมถึงมาตั้งกลุ่มชื่อราษฎรเสรีไทยกลุ่มนี้นะครับต่างจากกลุ่มอื่นๆเช่นมดแดงลมช้างเช่นมหายาลัยประชาชนนะครับ แล้วก็กลุ่มอื่นที่ผมมีส่วนเข้าไปร่วมนะครับในแวดวงที่ที่พอจะเห็นกันอยู่นะครับกลุ่มนี้มีเป็นกลุ่มที่มีความตั้งใจจะทําให้เป็นขบวนการจริงๆนะครับแล้วก็จะบอกที่ไปที่มานะตอนนี้เริ่มมีการเชิญพี่น้องที่ผมเชื่อว่าเป็นคนที่มีอวดมการแล้วก็มีคุณภาพและมีหัวิตหัวใจที่จะนะร่วมกันทํางานซึ่งต่อไปนั้นคงจะเป็นลักษณะของการปฏิบัติงานร่วมกันนะครับและเป็นแก่นเป็นสารด้วยนะครับ เช่นการวิพากษ์การทํางานของคณะที่ยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็อาจจะมีกลุ่มที่นะทำงานร่วมกันแล้วก็ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนไปด้วยนะครับกลุ่มที่จับตาในเรื่องของการทํางานของอปอปอชอ,อย่างเี้นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการจัดตั้งเครือข่ายผลิตอาวุธทางปัญญาแล้วก็สารเครือข่ายเพื่อ นำองค์ความรู้นั้นลงไปสู่นะครับภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยทุกระดับเราจําเป็นต้องมีการจัดตั้งแล้วนะครับแรงโดนใจมาจากอะไรก็บอกตรงๆเรียนตรงๆว่ามาจากความเข้าใจนะครับสภาพที่มันบีบคั้นคนที่อยู่ในตาแหน่งที่เราเคยคาดหวังนะครับพวกเราวันนี้เราหวังใครครับเราหวังนปชเราหวังเคยอย่างน้อยก็เคยแล้วครับหวังดรทักษิณหวังคุณยิ่งรักนะครับว่า การจะตายในสนามในสนามประชาธิปไตยด้วยคุณทักษิณซึ่งโดนมาตลอดเนี่ยนะครับนะเราหวังแล้วมันก็ไม่ได้ดังหวังองค์การเสรีไทยที่ออกมานอกประเทศนั้นนะครับเราได้ฟังแล้วเนี่ยแนวทางก็ค่อนข้างจะชัดเจนแต่ว่ามีพี่น้องอึดอัดนะครับแล้วผมก็เองก็คิดว่าภาพของท่านผู้น,นําที่ถูกโยงไปกับคุณทักษิณนนะอย่างไม่เป็นธรรมทั้งที่สภา,าวาการเนี่ยนะครับตระกูลเรืองสุวรรณได้ออกมาสู้กันอย่างนะครับเรียกว่ามมีศักดิ์ศรี นะครับไม่สยบยอมกับขบวนะปฏิวัติแต่ว่าก้อนที่ไหนๆก็โดนโยงไปแล้วนี่นะครับด้วยความสัมพันธ์ใกล้ชิดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่านะครับความบริสุทธิ์นั้นจะต้องพิสูจน์ซึ่งมันจะต้องใช้เวลาแล้วในขณะที่การเมืองมันบีบคั้นมากๆเนี่ยผมก็เชื่อว่านะครับด้วยเหตุด้วยผลแล้วเนี่ยนะครับด้วยสติปัญญาของตัวเองเนี่ยก็จะเห็นว่าน่าจะไปติดงแงกอยู่ถ้าขบวนประชาชนรออยู่นั้นนะครับ ไอ้ที่ขยับขยับกันไปก็ขยับมันก็จะโตนะครับแต่ส่วนที่ไม่ยอมขยับนะครับดีไม่ดีจะฟอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจริงๆแล้วชัยชนะเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องไปขึ้นกับขบวนใหญ่หรือจะให้ใครมาเป็นผู้นําสูงสุดจริงๆแล้วหัวใจการต่อสู้มันคือประชาชนชัยชนะมันต้องเป็นของประชาชนไม่ใช่ของตระกูลอ่ะยกตัวอย่างไม่ใช่ของตระกูลชินวัตรไม่ใช่ของตระกูลเรืองสุวรรณไม่ใช่ของกลุ่มก้อนใดๆหนึ่งๆนะครับ นะครับชัยชนะจะต้องเป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจะคิดในการผลักดันในการต่อสู้จําเป็นนะครับจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นและรอไม่ได้ด้วยนะครับเพราะนะครับเราเคยพลาดมาแล้วจากการรอแกนนําระดับบนพอเขานําไว้แล้วนะครับมีปัจจัยลงไปก็ทํางานพอไม่มีปัจจัยก็ไม่ทํางานก็ก็หยุดหรือทางหัวนะครับถูกบีบไว้ก็สั่งกันลงมาก็หยุดนะครับแต่ถ้าเป็นขบวนประชาชนนั้นมันเป็นอิสระจากใครทั้งสิน้น ใครก็สั่งไม่ได้ใครจะเป็นใครจะตายก็สู้ต่อไปได้แล้วเป้าหมายเนี่ยผมก็เชื่อว่าของเรานั้นนะครับถ้าเป็นประชาชนคิดกันเองเนี่ยมันจะไม่หนีพ้นไปจากกรอบที่เพื่อไทยเสรีไทยนะครับองค์การใหญ่เนี่ยจะต้องเข้ามาสู่กระบวนนี้เมื่อเขามาถึงนะครับเราเนี่ยใครมีศักยภาพนะครับในลักษณะที่จะขึ้นไปเป็นใหญ่เป็นผู้นําคุณก็จะได้นะทำงานสร้างผลงานจากตรงนี้ส่วนใครที่ไม่ปรารถนาจะเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ย นะครับอย่างผมเองเนี่ยหนึ่งคนละจะจะไม่กลับประเทศไทยแล้วก็จะไม่ไปรับหน้าที่อำนาจทางการเมืองเพราะฉะนั้นเราก็จะทําตรงนี้นะครับอาจจะหนักไปถึงขนาดว่านะครับเอาคนเข้ามาปั้นเผื่อเป็นนักการเมืองหลังจากที่ก้าวพ้นจากอำนาจเผด็จการเรียบร้อยแล้วก็คืออำนาจเป็นของประชาชนแล้วมีกรอบอำนาจใหม่แล้วนะครับพรรคการเมืองแบบเดิมๆนะครับมันมีปัญหาคุณทักษิณเองก็คงจะเรียนรู้แล้วว่าลักษณะพรรคการเมืองที่ที่ วนอำนาจอยู่ในครอบครัวนั้นที่สุดแล้วก็จะถูกคอรหาถึงแม้จะทําประโยชน์ให้กับพประเทศชาติประชาชนมากมายเนี่ยก็จะถูกฝั่งตรงข้ามนินทาแล้วเอามาเป็นเหตุได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะสร้างพักการเมืองนักการเมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องเน้นที่คนรุ่นใหม่เน้นที่หัวใจที่มันบริสุทธิ์เน้นที่ความรักชาติเน้นที่ความฝันร่วมกันว่าอยากให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศพัฒนาแล้วไอ้ความสมบูรณ์ความบริสุทธิ์เหล่านี้นะครับมันเกิดขึ้นไม่ง่ายนะครับในแวดวงของคนที่เป็นนักการเมือง วันนี้เนี่ยนะครับผมอาสาที่จะมายืนปักหลักตรงนี้นะครับเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนเป็นลูกชาวบ้านหลานชาวนาผมทําตรงนี้ในฐานะลูกชาวบ้านหลานชาวนานะครับเป็นนักวิชาการอิสระแล้วนะครับแล้วออกมาเพื่อที่จะศึกษาเรียนรู้กับพี่น้องในขบวนปฏิวัตินะครับผมไม่ใช่คนเดียวแน่ๆและการทํางานของผมไม่ใช่วันแมนโชนะครับมันจะต้องเป็นเรื่องของขบวนการมันจะต้องมีการมีส่วนร่วมมีการปรึกษาหารือนะครับ มีการนำเสนอมีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็แน่นอนเป็นเรื่องของการอาสาครับเราจะไม่ใช่กลุ่มธรรมดาที่มาอยู่ร่วมกันแล้วก็นะครับแปะข้อมูลข่าวสารธรรมดาแค่นั้นแต่จะต้องช่วยกันคิดว่าแต่ละช่วงนั้นจะมีภารกิจอะไรแล้วภารกิจนั้นในกลุ่มพวกเราใครจะเอาไปทําทําแล้วต้องการการช่วยเหลืออะไรอย่างไรนั้นเราค่อยคุยกันในในรายละเอียดแต่ก็จะมีกลุ่มทํางานชัดเจนนะครับเราก็จะมองงานให้ครบทุกด้านว่ามีด้านไหนบ้างที่เราจะต้องทํา แล้วเราก็อาสาไปทํากันในทุกจุดที่เราทําได้นะครับผมเนื่องจากมีเวลานะไม่ไม่มากเดี๋ยวจะต้องเดินทางนะครับนะก็ก็ฝากไว้คร่าวๆอย่างนี้ก่อนรายละเอียดต่างๆนั้นผมจะเขียนนะครับเขียนออกมาเป็นเรื่องเป็นราวให้พี่น้องแต่เนื่องจากมีพี่น้องนะครับที่ถูกเชิญนั้นก็กท่านนะได้ถามคำถามมาไม่ต้องห่วงครับรายละเอียดต่างๆนั้นนะครับออกมาแน่ๆแล้วก็อยู่ในกรอบท,ที่ไม่ต่างจากที่ผมได้พูดไปนะครับ แล้วก็จะมีรายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเราไม่เป็นศัตรูกับใครไม่แข่งกับใครนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปหักหน้าใครแต่จะมาเสริมนะครับขบวนเสรีไทยใหญ่นะเขาเขาทำงานได้เต็มที่เติบโตขึ้นมาเมื่อไหร่ต้องการความช่วยเหลืออย่างไรนี่ก็จะเป็นนะเป็น,เป,นเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเดินไปสู่นะเส้นชัยด้วยกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเสรีไทยใหญ่หรือว่าจะเป็นนะกลุ่มอื่นๆที่ทําเพื่ออุดมการนะครับไปสู่การเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ การเคารพหลักสิทธิมนุชยชนนะครับแล้วก็การให้ความสําคัญกับประชาชนการสร้างสังคมอารยะนะครับเป็นเป็นฐานสําหรับการคิดฝันไปข้างหน้าให้เห็นบ้านเมืองไทยที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วทั้งข้ด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมนะครับคุณภาพคนนะครับได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุดภายในยุคพวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละนะครับความฝันเหล่านี้นะครับใครมีความฝันร่วมกันผมขอเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกตอนนี้หลวมๆก่อนนะครับ ที่กลุ่มที่เรียกว่าราษฎรเสรีไทยของ a c e b o o k นะครับแล้วเราจะพบกันนะครับผมให้ลิงก์เดี๋ยวจะให้ลิงก์ไว้ข้างล่างวิดีโอ Video นี้นะครับนะครับถ้าท่านคิดว่าท่านอยากจะทํางานสักทีนะครับหลังจากนะครับเรียนรู้โพสแปะมานานแล้วอยากจะลงมือละแล้วก็อยากจะถ้าจะคิดจะทําอะไรเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่ออกมาแล้วเป็นประโยชน์กับกระบวนการจริงๆนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็ทําให้เกิดผลในเชิงปฏิวัติเปลี่ยนระบอบการปกครองนะครับเป็นประชาธิปไตยจริงๆผลจากสิ่งชั่วร้าย ายใต้ระบอบเผด็จการนะครับที่เราเห็นอยู่ตามตาในปัจจุบันนี้นะครับขอ,ขอบคุณนะครับที่พี่น้องได้แสดงความสนใจเข้าร่วมจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวทั้งที่ผมไม่ได้เชิญเยอะนะครับแต่พี่น้องที่ผมเชิญแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเข้ามาแล้วนะสังเกตการดูสักสัปดาห์2สัปดาห์หรือเดือน2เดือนจะลีบเมื่อไหร่นะครับก็แค่กด Unlike แล้วการกดไลค์ที่จริงเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าท่านจําเป็นจะต้องมารับผิดชอบในเรื่องตัวบทกฎหมายอะไรนะครับบอกไว้เลยการกดไลค์ก็แปลว่าท่านสนใจอยากเข้ามาดูแต่เมื่อมาดูแล้วคนที่จะเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มจริงๆไม่ได้อยู่ที่การกดไลค์แต่อยู่ที่ว่าท่านมีส่วนร่วมหรือไม่นะครับเดี๋ยวต้องรอน,นิดนึงนะครับผมเองยังมีเวลาจํากัดอยู่นะครับช่วงสัปดาห์หน้าเดือนหน้าเนี่ยนะครับก็จะจะต้องเตรียมการใหญ่สําหรับงานสําคัญบาง,บาง,บ,างบางชิ้นนะครับแต่ว่าจะ พัฒนาตรงนี้ขึ้นไปเรื่อยๆแล้จะอาจจะต้องขอให้พี่น้องออกแรงกันนะครับเร็วๆนี้นะครับโอเคขอบคุณครับ